และตอนนี้ครับผมอยู่ด้านในร้านขายของที่ลึกนะครับของสโมสรคอนเซเดเรซัปโปโรครับวันนี้มาดูบอลหรือมาขโมยของฮะได้ไป2ชิ้นได้อะไรไปฮะได้ผ้ามันคอวันนี้เหมือนแมตช์สุดท้ายก็เขาเหลือเขาก็เลยมารอของเหลือวันนี้ครับคือวันสุดท้ายของการแข่งขันในฤดูกาลนี้แล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยจะมาซื้อเสื้อหมดนะฮะเหลือแต่กางเกงกางเกงก็มีดูแล้วเหมือนกับช็อป SCG เมืองทองครับเหมือนครับเหมือนกันเหมือนกันนะคล้ายกันจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากคือต้องบอกก่อนว่าที่ซัปโปโรโดมแห่งนี้มันไม่ใช่สนามที่ใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลอย่างเดียวทั้งเบสบอลที่1เบสบอลที่2ก็คือฟุตบอลซึ่งก็คือทีมคอนซาโดเรซัปโปโรเดี๋ยวเราไปดูตรงฟุตบอลดีกว่าคือเชลล์จะวางเสื้อเชียร์เสื้อบอลของทีมคอนซาโดเรซัปโปโรแต่ว่าวันนี้หมดเกลี้ยงฮะไม่มีเหลือเลยครับผมตอนนี้เดี๋ยวใกล้เวลาการแข่งขันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเชียร์แล้วกันนายได้บัตรมาเรียบร้อยยังฮะเรียบร้อยไปขอดูหน่อยนี่บัตรนะฮะที่พอจะรู้ก็คือวันเดือนปีอ่ะนอกนั้นก็ภาษาญี่ปุ่นหมดเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเตรียมตัวเข้าไปดูเกมการแข่งขันในสนามดีกว่าครับว่าเล่าบรรยากาศหน่อยเก่งเมื่อวานเป็นไงไปเจออะไรมาบ้างไปเจอสีมุมนึงของซัปโปโรซัปโปโรคุณปกติเขาจะเป็นแบบมีระเบียบวินัยใช่แต่พอไปเจอมุมนั้นคิดว่ามุมอะไรฮะมุมมืดมันทำให้รู้สึกว่าผู้หญิงอาจจะเก็บกดหรือเปล่าแล้ววันนี้ไปซ้ำไหมขออนุญาตแฟนบ้างโอเคครับตอนนี้เราสองคนครับก็เดินเข้ามาสู่ภายในตัวอาคารของซัปโปโรโดมครับผมซึ่งข้างในนี้ก็จะมีช็อปมีร้านค้านะครับแล้วก็นี่ฮะจุดที่เอาไว้ให้ถ่ายรูปเข้ามาเนี่ยเขาจะแจกอะไรมีผ้าพันคอเนี่ยมีเหมือนเป็นหมัดเดแล้วก็มีผ้าพันคอนี่อย่างที่เก่งขาดไม่หมดแล้วแล้วก็เขาแจกเบิร์กแม่งเลย จะเก็บไว้ทำไมแจกแม่งเลยไม่ได้แจกทุกแมตแจกแบบนี้แบบเดียวเหรอปีหน้าเขาทำลายใหม่นี่คือทีมงานของเรานะเซฟนะครับผมเราเป็นเพื่อนสนิทของเจนฮัลโหลเจอแล้วนี่เลยโคนิชิวะทักทายหน่อยทักทายเอ็กซ์ตร้าไทม์ค่ะเอ็กซ์ตร้าไทม์นะคะตอนนี้เราเจอกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งโซนเดียวกันไปนั่งเชียร์ด้วยกันโอเคนี่ครับชาวคณะของผมนะด้านหลังอยู่นะครับผมไม่ผมมือกันไหนนะสาวโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะแมตช์นี้จะสนุกสนานมันขนาดไหนครับผมและที่สำคัญชนะที่ของเราจะยิงประตูได้หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะถ้ายิงไม่ได้ยังไงเล่นให้เต็มที่สุดฝีมือวันนี้เราเป็นกำลังใจให้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในครับโอ้ตอนนี้ผมเข้ามาภายในอาจารย์เทียบของซัปโปโรโดมครับผมกำลังจะเข้าไปจับจองที่นั่งอะไรกันแล้วตอนนี้ครับผมเข้ามาประจำนะครับนั่งนะในสนามซัปโปโรโดมครับผมนี่วันนี้เรานั่งใกล้ชิดหวานใจของเมสซี่เจเราแน่ว้าวไทยแลนด์ด้านหลังนะมีไทยครับเป็นคนไทยที่มาเชียร์เมสซี่เจเหมือนกัน
ปโรครับเอาชนะทีมสักอันโตเซอร์ครับไป3-2นะครับคือเป็นการปิดเลยอย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวครับและที่สำคัญวันนี้แมชชีเจของเราก็ไม่ทำให้ผมริกกี้แล้วก็แฟนรายการเอ็กซ์ตร้าของเราผิดหวังนะรวมถึงคนที่ตามมาเชียร์ด้วยวันนี้ครับผมยังคงอยู่ที่ขอบฮอกไกโดนะฮะเจชนาธิปก็อยู่กับผมด้วยแล้วตอนนี้ครั้งนี้เลยสวัสดีครับคุณนี่ครับคุณนั่งอยู่นี่เออสวัสดีครับแล้วก็ที่สำคัญเพื่อนข้างผมกำลังใจอยู่นี้เลยนักขัดได้คนหนึ่งคนนี้แหละชราธิสงสัยก็เป็นร้านก็อยู่มานานแล้วเดือนนี่วันนี้ที่เรามาร้านนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราไปดูแมตช์การแข่งขันเป็นแมตช์สุดท้ายของทีมคอนซาโดเรซัปโปโรอยู่นี่ได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมเจกับเมย์เนี่ยผมไม่เคยเที่ยวมาเที่ยวจะเที่ยวก็เที่ยวแบบจองวันแต่บ้างเที่ยวกับกาแฟทุกวันแล้วก็ไปเอาพิธีตุ่นอย่างผมเคยมีโอกาสได้มาดูตอนเทมาฝึกมาแข่งมาซ้อมจะรู้เลยว่าตารางคิวเนี่ยทุกวันเนี่ยเช้าซ้อมบ่ายซ้อมคือเห็นซ้อมแล้วก็รู้แล้วว่าข้อมูลจะต้องนอนไม่มีเวลาไปไหนแล้วกลับบ้านมาอยากทำอะไรกลับไปก็มีงานค่อนข้างเยอะช่วงแรกๆลืมอาหารไทยชาติที่นี่ก็ดีป่ะมาก็ลืมเหมือนกันรสชาติเผ็ดแต่อยากกินกะเพราไม่โดนแล้วเก่งอ่ะคือมีอะไรหรอก็เนี่ยเป็นบรรยากาศที่หลังเกมแมตช์แข่งขันซึ่งวันนี้ก็ถือว่าแฮปปี้วันนี้เห็นคนไทยมาเยอะมากคนไทยเก่งบอกว่าเจอช็อตที่ประทับใจในสนามที่บอกมีคุณป้าคุณยายเหรออายุมันเท่าไหร่ประมาณ4-5ปีครับลุกขึ้นมาแล้วบอลชนะจบเกมปื้นขึ้นมาคาวีถ้ามีโอกาสอยากให้มาแต่ว่าเชียร์กันได้มาเที่ยวเป็นกำลังใจเชียร์ให้กับนี่แหละฮะนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราที่ไปสร้างชื่อเสียงนะครับดังระดับเรียกว่าเป็นระดับโลกก็ว่าได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ในนามเพื่อนร่วมทีมมีอะไรอยากจะบอกแจ๊นะฮะพอดกันเอาแบบสนุกสนวันนี้บินมาเชียร์ซื้อเลยนะซื้อเองเดี๋ยวไปปล่อยขาความรู้สึกของผู้ชายที่มีต่อการนี้ครั้งนี้บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเชียร์ก็อยากก็เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งให้มองหน้ากันสิมองหน้าครับซึ่งมันซึ้งไม่ค่อยเก่งไอ้เรื่องอ่ะมันมาเพราะแฟนมันอยากมาเที่ยวมาเที่ยวไปโตเกียวดีกว่ามาเชียร์ด้วยแล้วมาเที่ยวด้วยก็อยากเป็นกำลังใจให้ตลอดไม่รู้ว่าเจรู้หรือเปล่าผมเชียร์ผมดูตลอดว่าคนลุกเลยคนลุกเลยคือตื่นประหลาดใจประหลาดใจมันตั้งใจมาก็ดูฮะดูแม่งทุ่มเทแค่ไหนแม่งเจ็บแล้วมันยังฝืนลงไปเล่นปัดเนี่ยเอ็นทีพักสามเดือนเดือนต้องขึ้นแล้วเก่งอย่างที่บอกว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีแบบติดต่อดิวมาเล่นที่ญี่ปุ่นนี่แค่แสนคนครับแสนคนมาเลยแสนเย็นอ่ะให้กูกินเลยก็มาแล้วชีวิตมาแล้วแบบนั่งอย่างเดียวไม่ได้เพียงดีได้มาได้เจตีอ่ะให้หนูเจนเจตีจะลิงก์จะลิงก์จบก็ไปได้ไปได้หมดไม่เกี่ยร้อยได้เปิดประสบการณ์ใช่จากออกนอกประเทศมาเดี๋ยวพี่เปิดดีลให้เลยเดี๋ยวให้ชลาธิเปิดดีลให้แล้วกันโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับกำลังใจที่ติดตามเชียร์กันมาจากเมืองไทยเยอะแยะมากมายเจก็คงจะประทับใจวันนี้รายการนี้ก็ทำเป็นตัวแทนนะครับของกองเชียร์ที่ตามเชียร์ตลอดตามดูผลงานตลอดหลายคนอยากจะรู้ว่าเขามาอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรแล้วก็สุขสบายดีไหมพี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นไปกำลังใจให้เนี่ยพี่ก็ต้องเซฟมาเชียร์ไม่ด้วยนะฮะลืมสั่งครับผมสอนเอาวันนี้หมดเวลาแล้วการเอ็กซ์ตร้าไทม์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ